ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นคือสิ่งที่อิ๊กมีฤทธิ์อินสว่างหนุ่มนักกระโดดน้ำทีมชาติไทยลูกชายคนโตจากพี่น้องสองคนของคุณแม่สุรางคนางและคุณพ่อเลิศพรอินสว่างที่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่5กันยายนปี2526เป็นชาวกรุงเทพโดยกำเนิดจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกระโดดน้ำของเจ้าหนูหน้าใสเกิดเพราะคุณแม่ต้องการให้ลูกชายคนโตว่ายน้ำเป็นจึงพามาที่สระว่ายน้ำของการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากขณะที่อายุเพียง7ปีแต่ด้วยความซุกซนและชอบกระโดดตีลังกาลงสระกระโดดหลังเสร็จสิ้นจากการเรียนว่ายน้ำคุณแม่จึงตัดสินใจส่งฝึกกระโดดน้ำอย่างจริงจังโดยมีอาจารย์อุตสากรพันวานิชเป็นผู้ฝึกสอนคนแรกกีฬากระโดดน้ำเนี่ยคือจริงๆผมสมัยเด็กๆไม่เคยรู้จักเลยว่ากีฬากระโดดน้ำเป็นไรแต่ว่าด้วยคุณแม่พาผมมาว่ายน้ำที่สระที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยครับคือด้วยความตั้งใจตอนนั้นเขาแค่อยากให้ผมว่ายน้ำเป็นช่วยเหลือตัวเองได้เวลาตกน้ำได้ไม่จมน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงสระปุ๊บเรียนว่ายน้ำสักพักหนึ่งแล้วสระกระโดดอยู่ตรงข้ามผมมองมาเห็นพวกพี่เขากระโดดลงมาด้วยความตอนนั้นผมเป็นเด็กที่ซนเห็นเขากระโดดกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับพี่ข้างบ้านมาชวนมาบอกแม่ว่าเอ้ยลองพาอีกมาเล่นดูอะไรเงี้ยแล้วพอด้วยความเป็นเด็กซนมาเจออะไรเด้งเด้งขึ้นไปที่สูงแล้วโดดลงมาจากลงมาที่ต่ำก็สนุกก็เลยรู้สึกว่าเริ่มชอบกีฬากระโดดน้ำก็เลยบอกแม่ว่าโอเคเราจะเล่นกีฬากระโดดน้ำให้แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากการฝึกกระโดดน้ำผ่านไป2ปีด้วยการดูแลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดจากโค้ชหูเตอเหมยผู้สอนชาวจีนมีฤทธิ์อินสว่างเริ่มลงทำการแข่งขันระดับยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยก่อนจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดน้ำเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียในปี2540ขณะที่อายุเพียง13ปีซึ่งได้อันดับที่9ของการแข่งขันและในปีเดียวกันก็ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขัน4เกมครั้งที่19ที่ประเทศอินโดนีเซียในประเภทสวิงบอร์ด3เมตรถือเป็นการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยแหละมันเป็นความฝันที่แบบว่าเราอยากลงแข่ง4เกมเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนสนิทที่เล่นกีฬากระโดดน้ำด้วยกันคือสุกฤทัยธโมรสปี2ปีก่อนหน้านั้นเขาได้เหรียญทอง4เกมที่เชียงใหม่เขาก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันแรงเขาเรียกว่าเป็นแรงฮึดให้เราบอกเอ้ยเราอยากเป็นเหมือนเพื่อนเราเลยขยันฝึกซ้อมแล้วขึ้นมาทีมชาติชุดใหญ่แต่ด้วยตอนนั้นก็อ่อนประสบการณ์มากครับเพราะว่ากระโดดน้ำในประเทศไทยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยมีแข่งบ่อยอะไรเงี้ยมากก็มีแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยพอไปแข่งก็ทำได้ดีที่สุดก็อันดับที่5ด้วยประสบการณ์จากการแข่งขันที่มีมากขึ้นในปี2541ได้ลงทำการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครและได้พัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็วพร้อมกับคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันปรีคอมมอนเวลที่ประเทศมาเลเซียในปีเดียวกันปีต่อมาได้ลงแข่งขัน4เกมครั้งที่20ที่ประเทศบรูไนได้คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนแปซิฟิกเอชกรุ๊ปครั้งที่13ที่ประเทศอินเดียส่วนในปี2543ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่27ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่สุดในชีวิตของการเป็นนักกระโดดน้ำตัวแทนทีมชาติไทยเพราะได้เจอกับนักกีฬาระดับโลกมากมายแต่ที่ประทับใจที่สุดคือโอลิมปิกที่ซิดนีย์ครับเป็นอะไรที่แบบสูงสุดในชีวิตแล้วในการเป็นนักกีฬาที่แบบนักกีฬาทุกคนถ้าติดทีมชาติก็ความฝันคืออยากไปแข่งโอลิมปิกแล้วก็เป็นแมตช์ที่รู้สึกว่าเราประทับใจมากไปเจอนักกีฬาระดับโลกไปเจอได้ลงแข่งนักกีฬาแบบว่าเขาเรียกว่าขั้นสุดยอดของแต่ละประเทศมารวมแข่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราไปเจอบรรยากาศตรงนั้นรู้สึกดีแล้วตอนนั้นเราเพิ่งอายุ17เองเลยมีฤทธิ์อินสว่างได้รับการเพิ่มเติมเทคนิคจากโค้ชเหยามู่หลงผู้สอนชาวจีนคนที่2จนสามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จก่อนจะสร้างชื่ออีกครั้งด้วยการคว้าเหรียญทองสปริงบอร์ด3เมตรและเหรียญทองแดงแพลตฟอร์ม10เมตรในการแข่งขันเอเชียนแปซิฟิกเอชกรุ๊ปครั้งที่14ที่ไต้หวันในปี2543อีก1ปีต่อมาก็คว้าเหรียญเงินสปริงบอร์ด3เมตรกีฬา4เกมครั้งที่21ที่ประเทศมาเลเซียปี2546คว้าเหรียญทองสปริงบอร์ด3เมตรคู่กับสุชาติพิชิกับอีก1เหรียญเงินประเภทบุคคลในกีฬา4เกมครั้งที่22ที่ประเทศเวียดนามปี2548ได้เหรียญทองสปริงบอร์ด3เมตรชายคู่ใน4เกมครั้งที่23ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก่อนจะอำลาการเป็นนักกระโดดน้ำทีมชาติไทย
ลังจบ4เกมครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่รับใช้ทีมชาติมานานนับ10ปีขณะที่ผลงานที่พอใจที่สุดก็คือการแข่งขัน4เกมที่ประเทศเวียดนามแมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากเราขยันซ้อมเราซ้อมเต็มที่ทุกอย่างพร้อมพ่อให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจแม่นี่แบบโหหาทุกอย่างมาเป็นแรงดึงดูดพ่อถึงขนาดว่าซีเกมครั้งนี้ถ้าได้เหรียญมาพ่อซื้อรถให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโหยิ่งฮึดเข้าไปใหญ่เป็นแมตช์ที่รู้สึกแบบแล้วเราไปแข่งไม่มีอะไรไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอุปสรรคอะไรเลยครับเป็นแมตช์ที่รู้สึกแบบเหมือนเป็นใจทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำผลงานออกมาได้ดีเป็นแมตช์ที่ประทับใจนี่คือหนึ่งในสุดยอดอดีตนักกระโดดน้ำทีมชาติไทยที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์บวกกับความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอย่างจริงจังจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและวงตระกูลสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติสู่หอเกียรติยศนักกีฬาพร้อมกับการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังที่รักกีฬากระโดดน้ำและต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นนักกระโดดน้ำทีมชาติไทยเช่นเดียวกับมีฤทธิ์อินสว่างซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะระลึกถึงและเป็นกำลังใจให้ยอดนักกระโดดน้ำทีมชาติไทยผู้นี้ตลอดไปธนาวุฒินุตเวศวงศ์ทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานครับ